เอาละครับคุณผู้ชมครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้เคยพูดถึงนะฮะกับ Mazda CX-5 นะครับ 2000cc นั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ครับอีกหนึ่งคันที่อยู่ข้างผมคันนี้ฮะนั่นคือ Mazda CX-5 2500cc นั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแตกต่างแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถจะใช้พลังงานทดแทนได้หรือเปล่านั่นคือระบบแก๊สนั่นเองครับผมนะฮะแต่วันนี้ครับเรามีคำตอบให้เพราะว่าผมมีพี่หนึ่งคนครับที่จะมาพูดถึงและตอบคำถามเราในวันนี้ครับผมนี่คือพี่เอ็ดนั่นเองครับ CEO ของบริษัทของทอออโต้แก๊สจำกัดครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่เอ็ดสบายดีสบายดีครับไม่ได้เจอกันพักนึงก็ประมาณสักเกือบเดือนใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ณวันนี้ครับที่เรากลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรามีสิ่งที่จะต้องถามพี่เอ็ดครับเพราะเดิมทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดอดีตย้อนกลับไปหลายคนคงจำได้ครับนะฮะว่าเราเคยพูดถึงกับ Mazda CX-5 ซึ่งเป็นตัว 2000cc ใช่ครับซึ่งตัวนำเข้ามาใช่ไหมฮะก่อนล่วงหน้าณตอนนั้นพี่ก็บอกว่าอยากจะเอามาทดลองก่อนใช่ครับว่าระบบแก๊สเวลาติดเข้าไปแล้วปุ๊บเป็นยังไงบ้างของออโต้แก๊สถูกไหมฮะจนสุดท้ายครับก็สำเร็จแล้วก็คอมพีทมากๆทีเดียวแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใช่ครับแต่ณวันนี้ครับถ้าพูดถึงรถรุ่นนี้กับ Mazda CX-5 นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์2500cc คำพี่แตกมีความแตกต่างกันยังไงครับถ้าเริ่มจากภายนอกเนี่ยแม็กอย่างเดียวแม็กเป็น19ตรงนี้ครับอย่างเดียวเลยที่เหลือเดียวมองไม่รู้เรื่องเลยภายนอกถ้าเกิดพูดถึงรอบคันบอดี้เขาพาร์ทเขาทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต่างที่แม็กใช่ครับก็แม็กตัวนี้ใช้เป็น19ยางแพงด้วย19นิ้วหายากซึ่งไซส์มันใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นไซส์ที่ได้หลายคนบอกว่ามันอาจจะแมทช์กับรถแต่ด้วยความที่เครื่องยนต์ที่เขาใหญ่ขึ้นเขาสามารถพาไปได้แน่นอนใช่ครับแล้วเรื่องของเครื่องยนต์ก็จะมีความแตกต่างด้วยไหมครับในรูปตัวหน้าเครื่องเนี่ยถ้ามองผิวเผินเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าก็เพิ่มความจุกระบอกสูบให้เป็น 2500cc เพราะฉะนั้นแรงบิดเปลี่ยนเป็น250นิวตันแรงม้าเป็น180กว่าครับก็อัตราเร่งถามว่าดีกว่า 2,000 เยอะไหมผมว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยล่ะถ้าสำหรับคนที่ขับสนุกสนุกอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ขับสนุกท็อกได้แรงบิดมารอบต้นโอ้โหท็อกได้เวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยถ้าเป็นตัว 2,000 เนี่ยเหยียบปุ๊บกดคลิกดาวถ้าเป็น 2,500 ครับแค่เหยียบหมดยังไม่ต้องคลิกดาวจะฟีลเดียวกันไปเหมือนกันยังไม่ได้คิดนะครับจะได้ฟีลแบบเดียวกันใช่ไหมฮะฉะนั้นนี่เรื่องของการขับขี่แล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของเครื่องยนต์แน่นอนฮะ2500cc ครับมีความแตกต่างกันในตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องของขนาดของเครื่องยนต์ไซส์ที่เป็นความจุของ cc ของเขาแต่ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่กับในตัว2000ในทั้งที่ตัวที่เป็นเบนซินนะครับครับพอรถที่มันมีน้ำหนักเกินตันนึงเนี่ยถ้ามันมีการออกตัวได้ไวขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้น2000กับ2500ถ้าคนที่ชอบแรงแล้วราคามันเพิ่มไม่เยอะตัวนี้น่าสนน่าใช้แล้วมันเพิ่มขึ้นมาจากตัว2000อีกแค่นิดหน่อยครับครับนั่นคือเครื่องยนต์แล้วก็ภายนอกรถความแตกต่างของสแตนดาร์ดที่เป็นโปรดักชั่นคาร์ออกมาจากโรงงานใช่ครับขอย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมพี่เอ็ดครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีแบบเป็นความจำคร่าวๆบ้างครับถ้าพูดถึงการติดตั้งพลังงานทดแทนอย่างแก๊สเนี่ยนะครับที่เข้าไปสู่ Mazda CX-5 ในตัว 2000 ครับณตอนนั้นในการติดตั้งระบบมันเป็นยังไงบ้างนะในตัว Mazda CX-5 Skyactiv ตัวนี้เป็นระบบ Direct Injection ครับนะครับก็คือเป็นการฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้เลยด้วยแรงดันที่เป็นระดับสูงระดับเกือบ180บาร์เนี่ยมันจะฉีดเป็นฝอยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในดีเซลอยู่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมาพอบอลฉีดเป็นฝอยปุ๊บเนี่ยการเผาไหม้การจุดระเบิดมันจะใช้เชื้อเพลิงน้อยในการจุดระเบิดมันเลยทำให้เครื่องยนต์พวกนี้ประหยัดได้มากกว่าในระบบรถที่เป็นซีซีเดียวกันครับในเรื่องของการที่ใช้พลังงานที่อันนี้เป็นน้ำมันเป็นน้ำมันถูกไหมฮะใช่ครับถ้าเกิดย้อนกลับไปครับพี่เอ็ดว่าในครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงการติดตั้งแก๊สของ CX-5 ที่เป็น 2000cc ตอนนั้นเราติดตั้งไปมันเป็นระบบแบบไหนอะไรยังไงบ้างสิ่งที่มันไม่เหมือนกับระบบแก๊สที่มีมาเลยก็คือพอหัวฉีดน้ำมันมันอยู่ในห้องเผาไหม้เนี่ยหัวฉีดตัวนี้จะต้องทนความร้อนสูงมากแต่มันก็ยังมีน้ำมันที่เป็นน้ำเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงความร้อนของมันอยู่ทีนี้ในระบบการติดแก๊สเนี่ยในระบบ direction เนี่ยมันมีอยู่2แบบหนึ่งก็คือการฉีดเข้าไปร่วมกันนะครับก็ใช้น้ำมันส่วนหนึ่งและใช้แก๊สส่วนหนึ่งแต่แก๊สส่วนมากถ้าใช้ได้เป็นระบบร่วมเนี่ยมันจะเจาะอยู่นอก ID นะครับเจาะอยู่ตรง ID แบบปกติในระบบที่ติดตั้งตัวนี้คือระบบ direct liquid max ฉีดเป็นน้ำแบบ 100% ไม่มีน้ำมันเข้าไปร่วมมันจะทำให้หัวฉีดที่อยู่ในห้องเผาไหม้เนี่ยยังมีน้ำแก๊สเข้าไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้ถูกพิสูจน์แล้วนะครับว่าระบบตัวนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวฉีดน้ำมันออกด้วยครับ
3ปีแสนโลอายุเขาเท่าไหร่มันจะยืดขึ้นและอุปกรณ์ตัวนี้จะรับประกัน3ปีแสนโลหมดในระบบที่ติดตั้งครับแล้วก็ไม่มีการเจาะท่อไอดีเพราะใช้หัวฉีดน้ำมันจ่ายเข้าไปเลยของเขาเองใช่ครับของเรือของเขาเองถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีหม้อต้มไม่มีรางหัวฉีดเฮ้ยไม่มีอะไรข้อสำคัญคือ no maintenance คือไม่ต้องค่า maintenance 0บาทไม่ต้องดูแลสิ่งเหล่านั้นเช็คระยะที 75,000 โลครับ 150,000 โล 250,000 ครับแล้วก็ 300,000 กว่าจบรวบมันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนอุปกรณ์จะใช้ตัวเกรดค่อนข้างสูงทุกตัวครับซึ่งหมายถึงว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยสามารถรองรับในระยะหรือในรูปแบบการใช้งานแบบนั้นได้อยู่แล้วที่เมืองนอกมีการเทสกันแล้วระดับเป็น 200,000 กิโลนะครับวิศวะที่เมืองนอกเนี่ยมีการวิ่งเทสวิ่งกลับไปเนี่ยวันละประมาณ600โลมีการขึ้นไดโน่ในรอบสูงตอนนี้เลขใหม่ตัวนี้น่าจะวิ่งไประดับ 200,000 โลซึ่งในตัวนี้รับประกัน3ปีแสนโลตามที่เครื่องรับประกันแต่ไม่ใช่ว่าอุปกรณ์3ปีแสนโลหมดรับประกันแล้วมันจะเสียฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมาเจาะลึกทีละอันว่าเพราะอะไรมันถึงจะทำแบบโอเวอร์สเปคเกินไว้หมดทุกอย่างเลยอันนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากรู้นะว่าการติดตั้งระบบแก๊สนะครับเข้าไปสู่รถ Mazda CX-5 นะครับในขนาดเครื่องยนต์คือ 2,500 cc นั้นเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนี้ครับครับ